ดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้แทน4สมัยขวัญใจชาวระยองตัวแทนของพรรคในการทำงานนโยบายด้านสาธารณสุขดูแลรับผิดชอบ4กรมหลักได้แก่กรมอนามัยกรมการแพทย์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกรมสุขภาพจิตโดยรับตำแหน่งตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์หลายโครงการเช่นโครงการหวานน้อยสั่งได้ส่งเสริมให้ประชาชนลดการบริโภคน้ำตาลโครงการก้าวท้าใจซีซั่น1รณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเสริมกรมการแพทย์ให้เป็นต้นแบบโดยการกระจายองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าสู่สาธารณสุขทั่วประเทศรวมถึงสนับสนุนการทำงานของอสม.เช่นโครงการชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อชาวอสม.ผลักดันให้ชาวอสม.ได้รับค่าตอบแทน 1,500 บาทต่อเดือนตลอดชีพในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้ตั้งทีมงานเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาเยียวยาจิตใจทุกระดับกับผู้ประสบภาวะวิกฤตในช่วงการแพร่ระบาดและนี่คือส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอย่างเต็มความสามารถ